เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะประจำวันที่31 สิงหาคม 2554นะคะแนวโน้มตลาดไทยในวันนี้มองผันผวนในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ถือว่ามีแรงเหวี่ยงในระหว่างวันค่อนข้างที่จะมากนะคะเปิดในแดนบวกไปในช่วงเช้ากว่า13 จุดนะคะแล้วสุดท้ายปิดในแดนลบ10 จุดนะคะก็ความผันผวนระหว่างวันดูค่อนข้างมากมองว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะแต่โดยรวมแล้วยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากอยู่ระหว่างการรอความคืบหน้านะคะสำคัญที่สุดที่ตอนนี้ที่เราให้น้ำหนักอยู่ยังคงเป็นภาพจากปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะก็ให้ดูจับตาดูความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหรือว่ามาตรการต่างๆที่จะมีข่าวคราวความคืบหน้าออกมาในระหว่างนี้นะคะจนกว่าจะมีการประชุมของเฟดในช่วงปลายเดือนหน้านะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อวานนี้ต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะมีแรงขายที่ชะลอตัวลงนะคะโดยเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิในบ้านเราเป็นวันแรกในรอบ6 วันทำการในรอบ9 วันทำการนะคะโดยซื้อสุทธิไปเล็กน้อย455 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเมื่อวานนี้ถือว่าค่อนข้างทรงๆนะคะดาวโจนส์ปิดบวกไป 20.7 จุดนะคะมาที่ 11,559.95 จุดนะคะมีสาเหตุจากเรื่องของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะของเดือนสิงหาคมออกมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในรอบ2ปีนะคะคือที่ 44.5 ซึ่งต่ำกว่าที่นักลงทุนเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้ที่จะ52นะคะแล้วก็ต่ำกว่าเมื่อตัวเลขในเดือนก่อนหน้านั้นก็คือเดือนกรกฎาคมที่ 59.2 นะคะความผิดหวังจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยกลับเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดได้เล็กน้อยทำให้ตลาดปิดบวกไปในแง่ที่ว่าตลาดเริ่มมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะคะว่าเฟดเนี่ยจะต้องมีการแทรกแซงหรือว่าการออกมาตรการในเชิงรุกมากขึ้นในการประชุมปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็ทุกคนฝากความหวังไว้กับเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่นะคะก็เลยทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้น 1.63 เหรียญ นะคะปิดที่ 88.9เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้เนี่ยก็นักลงทุนอาจจะจับตาดูเรื่องของพายุโซนร้อนแคทเทียอยู่นะคะก็เลยเป็นปัจจัยในเชิงบวกต่อตัวราคาน้ำมันดิบนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นนะคะหลังจากที่เราแนะนำให้ทยอยขายบางส่วนไปแล้วแถว 1,070 จุดนะคะเมื่อวานนี้ก็นักลงทุนที่ขายไปแล้วเนี่ยการกลับมาเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยจะเน้นในลักษณะขึ้นขายลงซื้อมากกว่านะคะแล้วก็เลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะเราคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะตัวสเต็กนะคะ KK แล้วก็ K-Bank เอาไว้ที่ปรับออกมี2ตัวนะคะมีตัว Asian Property แล้วก็ตัวบ้านปูนะคะปรับเข้ามาวันนี้มี1ตัวนะคะเข้ามาเก็งกำไรก็คือตัว KSL นะคะFair Value อยู่ที่ 17.80 นะคะเรามองราคาน้ำตาลเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่จีนแล้วก็บราซิลนะคะสำหรับเรื่องของภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จีนเนี่ยที่มณฑลกวางสีนะคะก็เป็นมณฑลที่มีการผลิตน้ำตาลมากที่สุดในจีนนะคะผลิตน้ำตาลได้ราว 60% ของผลผลิตทั่วโลกนะคะซึ่งทางรัฐบาลจีนก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องของความขาดแคลนตรงนี้อยู่นะคะอาจจะมีการเพิ่มการนำเข้านะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็น positive ต่อสำหรับตัวราคาน้ำตาลนะคะที่ทำให้ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันนี้